We were getting on a plane and going right to Bangkok. So in order to keep going, he started using some painkillers because it was very painful when the nerve endings are severed. But it was while they were in Bangkok, Jackson's world exploded. He was stepping on stage in front of like 80,000 people. Jackson went through with the performance, but the price was high. ก็สนุกมากพี่โหเจอดาราเต็มเลยตอนนั้นตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยดูคอนเสิร์ตที่ดีอีกเลย Where have you been so far? England, Germany, Italy, France, Switzerland, Turkey, but it cancelled. So we'll continue following. I went in a special room and then I saw an elevator. It just closed and went out and my car was in there. And did you manage to see him? No. You're disappointed. Yeah. Ladies and gentlemen, Pepsi Cola International proudly presents the King of Pop, Michael Jackson. The good news doesn't sell. If it's something negative and that's a rumor, that's when it's สวัสดีครับครับผมผม Fiat พัชรพลราชวงศ์นะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษผมอยู่กับคุณวิทย์พัชรพลจันเที่ยงนะครับครับผมหรือเป็นที่รู้จักคือวิทย์ AF ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็เป็นโคโรกราฟเฟอร์ออกแบบเต้นคอนเสิร์ตเป็นเหมือนครีเอทีฟไปด้วยหายไปทำเบื้องหลังคนก็เอ๊ะพี่วิทย์หายไปไหนช่วงนั้นทำคอนเสิร์ตให้เขาเป็น4คนนะมีเป๊กมีอะตอมมีโอ๊ตปราโมทป๊อปปองปูนคอนเสิร์ตโฟร์แชร์พอแฟนคลับเริ่มแบบลง IG เริ่มลง Facebook เยอะขึ้นผมเป็นคนทำเนี่ยทีนี้มันก็เลยมีรายการต่างๆนานาเนี่ยติดต่อมาสัมภาษณ์ผมทีนี้ผู้คนก็เลยรู้ว่าทำเบื้องหลังคุณนิดก็คือ choreographer professional dancer แล้วก็แสดงด้วยก็จริงๆเริ่มจากเป็นนักร้องก่อนพี่เป็นนักร้องก่อนนะครับแล้วก็เราก็มีความชื่นชอบเรื่องเต้นนะฮะแล้วก็มาฝึกเต้นฝึกเต้นปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมาควบคู่กับเป็นนักร้องแล้วก็ร้องเพลงคืนมาก่อนร้องเพลง cover band นะแล้วก็จนมาประกวด AF ครับคือ Harmony Fantasia รุ่น1ก็อย่างผมเองผมก็ติดตามวิทย์ผ่านโซเชียลมีเดียก็คือว่าใน Facebook. แฟนเพจด้วยแล้วก็ Facebook ส่วนตัวด้วยเราเป็นเพื่อนกันด้วยใน Facebook ครับก็จะเห็นมาตลอดว่าบางทีก็ไปทำกิจกรรมมีเต้น Tribute Michael Jackson อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นจุดจำนะครับจำมาตลอดว่าวิทย์มีไอดอลคือ Michael Jackson โอ้โหมันเริ่มจากตรงไหนครับต้องบอกต้องย้อนกลับมาที่งานก่อนพี่ว่าคือ
มันเป็นเรื่องของความโชคดีนะเพราะว่าคือเวลา organize เขาจะมีงานที่เป็นเกี่ยวกับไมเคิลเนี่ยร้องไมเคิลเนี่ยเขาจะรู้สึกผมคนแรกเลยเพราะว่า1ผมไม่ได้เป็น copy show เวลาผมร้องเพลงของอาจารย์เนี่ยผมชอบเรียกอาจารย์นะเวลาร้องเพลงของอาจารย์เนี่ยผมจะไม่ copy อาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งตัวเสื้อผ้าอะไรแล้วแต่เพราะว่าจะไม่มีไมเคิลคนที่2ในโลกเราเป็นเหมือนลูกศิษย์เราจะแต่งตัวไงก็ได้แต่ขอให้ร้องเพลงไมเคิลและก็มีซิกเนเจอร์ของการเต้นที่เป็นของอาจารย์ประมาณสมมุติ50 50อ่ะคือ 50% น่ะให้เหมือนอาจารย์เพราะว่าการจะเต้นเหมือนเขาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยากมากโคลนนิ่งให้เหมือนไมเคิลเนี่ยน้อยคนในโลกนี้ที่จะทำได้มันเลยเป็นการชอบของ organize ว่าเฮ้ยเวลาจ้างวิทย์มาร้อง tribute Michael เขาไม่ได้ copy อ่ะคือมันไม่ได้เหมือนด้วยเขาเต้นด้วยใช่ครับแล้วก็คือไม่ได้มาร้องอาจารย์เนี่ยไม่มีอ่ะของผมนี่ผมไม่ได้ copy แต่ผมรัก Michael รักอาจารย์จริงแล้วก็รักในเสียงเพลงรักในทุกอย่างของแกนะครับแล้วนี่แหละมันเลยจะเป็นที่มาที่ไปนี้ย้อนกลับมาที่พี่เฟียสถามว่าจุดเริ่มต้นตอนนั้นผมเรียนอยู่ประถม6ป .6ก็เริ่มแรกเนี่ยผมยืนล้างจานที่บ้านแล้วก็ทีวีเปิดที่บ้านเปิดทีวีอยู่สมัยก่อนทีวีเก่าๆแล้วก็มันจะมีโฆษณาเป๊ปซี่ก็คืออาจารย์เนี่ยโฆษณาตอนนั้นอัลบั้มแบดแกก็ร้องเพลงแบดแล้ว It's cool แล้วก็มันดึง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 ผมว่าไอ้ใครอ่ะโฆษณาบ่อยเพราะนี่ผ่านไปใช่ครับเขาเท่เนี่ยแต่เราก็ตอนแรกก็สงสัยไอ้คนนี้เป็นนักร้องผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะหน้าเขามีความเป็นผู้หญิงที่พอสมควรนะแล้วก็ผมมีเสื้อยาวจนผมขึ้นม.1 ก็ได้มารู้จักเพื่อนคนหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนในห้องชั้นเรียนด้วยกันเขาก็พ่อเขาเป็นสจ๊วตนะครับเป็นสจ๊วตแล้วก็พ่อเขาบินไปญี่ปุ่นไปบ่อยแล้วก็คือคนญี่ปุ่นเนี่ยจะบ้าไมเคิลมาก คือเป็นแฟนพูดง่ายผมว่านัมเบอร์วันของโลกละมั้งญี่ปุ่นที่ชอบไมเคิลมากเขาจะซื้อวิดีโอไมเคิลมาไอ้มูนวอล์กเกอร์นะครับแล้วก็ซื้อเนี่ยทริลเลอร์มาแล้วก็ผมก็ได้ไปเที่ยวบ้านคนนี้แหละบ้านเพื่อนผมเอกวิทย์เนี่ยแล้วก็เพื่อนก็เปิดวิดีโอแล้วก็ดูเฮ้ยคนนี้นี่หว่าที่เราเคยเห็นแต่ว่ามันเปิดอัลบั้มนี้มิวสิกวิดีโอทริลเลอร์เป็นผีบอกทำไมเขาดำจังตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีการศัลยกรรมเราก็อ๋อพอจุดจำเราจำเขาจากแบทที่เขาขาวขึ้นมาแล้วใช่ครับขาวเป็นผิวสีแทนๆหน่อยแล้วก็นั่นแหละจุดเริ่มต้นก็เลยเริ่มชอบตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นมาเลยก็เลยไปหาซื้อเทปนะที่จังหวัดนนท์มันจะมีแผงขายเทปสากลตลับละ25 บาทแล้วก็หาดูไมเคิลแจ็คสันแล้วก็ซื้อมาเป็นรวมแล้วก็
บางทีมันก็มีจับพัดจับผูหลงมาเป็นอัลบั้มฟิลเลอร์บ้างมีแบดบ้างมีอยู่แค่นั้นพี่เป็นยุคเทปพีคอกอะไรใช่ครับมันเป็นยุคนั้นมีทริลเลอร์มีแบดแล้วก็มีรวมนี่มีอยู่แค่นี้คือจะฟังหางานเก่าเนี่ยไม่มีเลยตั้งแต่แจ็คสัน5 5คนไม่มีเพราะว่าบ้านเรายุคนั้นมันก็นะยังไม่พัฒนาเท่าไหร่ก็มาฟังกอไปกอมาผมชอบอัลบั้มนี้มากเพราะว่าดนตรีมันเริ่มพัฒนาขึ้นมาจากดิสโก้ต่ออัลบั้ม Rock With You และ Off The Wall ครับแล้วผมก็จะกรอบคือเทปมันจะแบบพอฟังไปปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงไอ้เพลง The Lady In My Life ครับมันก็เหมือนเทปวิญญาณนะแล้วก็ มันก็แล้วก็มันเลยกลายเป็นว่าเพลงนั้นมันติดอยู่ในหัวตลอดเลยไอ้ The Lady In My Life เนี่ยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเพลงนี้มันสตั๊กอยู่ในหัวจนปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเพลงช้าที่ชอบคือฟังบ่อยโดยบังเอิญเพราะมันติดอยู่ตรงนั้นนี่แหละก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมเป็นช่วงชีวิตที่หนึ่งไม่ตั้งใจเรียนเลยเพราะว่าในหมกมุ่นอยู่หมกมุ่นรู้แล้วว่าชอบแบบเนี้ยรู้แล้วว่าก่อนหน้าที่ชอบไมเคิลเนี่ยชอบพี่เบิร์ดมาก่อนพี่เบิร์ดธงชัยมาอินไตแล้วก็ยังไม่สุดคือพี่เบิร์ดเป็นศิลปินไทยที่ใครก็ชอบอ่ะตอนนั้นพี่เบิร์ดออกบูมแรงยังบูมแรงเหรอครับแต่ว่าผมตั้งแต่พี่เบิร์ดอัลบั้มสบายๆไอ้หาดทรายสายลมสองเรานะครับแล้วก็มาสบายๆตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ประมาณป.4ขึ้นป.5อย่างละแล้วก็ไปทัศนศึกษากับที่โรงเรียนแล้วก็จะเปิดเพลงพี่เบิร์ดพี่แหวนทิติมานะครับแล้วก็อัศนีวสันต์แล้วพี่เต๋อโผล่บ้างเพราะพี่เต๋อก็เป็นหัวหน้าค่ายนะครับแล้วก็ฟังจากพี่เบิร์ดนี่แหละพี่เบิร์ดพี่แหวนก็ฟังแล้วก็พอไมเคิลนี่คือกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่คลิกทุกอย่างว่าไม่เรียนละสมัยนั้นแกะยังไงจากวิดีโอจากวิดีโอพี่ก็1990นะ1989 1990นะทีวีก็ไม่ค่อยเปิดใช่ไหมทีวีไม่มีรายการคือทีวีเนี่ยจะต้องรอดูสมมุติว่าฮัลโหลวันหยุดก็ไม่มีสากลอยู่แล้วใช่ไม่มีพี่ต้องวิดีโอเพราะนั้นก็บ้านเจ้าเอกวิทย์เนี่ยจะเป็นคลังวิดีโอคลังวิดีโอที่เพื่อนจะไปมั่วสุมจนย่าเอกวิทย์บอกว่าไอ้เด็กพวกนี้มันมาทุกวันเสาร์เลยอ่ะมันมาทำอะไรกันเขาก็จนแบบเขาก็ไปคุยกับทางพ่อแม่เอกวิทย์ว่าเขาเห็นผมบ้านเราจนไงเขาคงไม่ได้ดูถูกหรอกเขาคงเป็นห่วงหลานเขาแหละบอกดูมันแปลกๆนะมันจะขโมยของหรือเปล่าเราได้ยินเขาพูดอะไรเงี้ยแล้วเอกมันก็โกรธมันก็ไปบอกย่าว่าเพื่อนเอกเป็นคนดีทุกคนเลยอะไรเงี้ยเป็นคนที่ชอบร้องเพลงชอบเต้นแล้วเอกก็ชอบอย่างนี้อะไรเงี้ยทีนี้ก็พอพ่อแม่เอกเขาก็มาพูดแล้วย่าเขาเลยเปิดทางให้ยังก็เลยสบายเราก็เลยเต้นกันลานหน้าบ้านเลยหน้าชั้นรถคราวนี้ก็ทางสะดวกครับสนุกสนานที่สมัยเด็กสนุกสนานมากครับและคราวนี้ก็ลัดมาช่วงหนึ่งช่วงที่ทราบข่าวว่าไมเคิลแจ็คสันจะมาแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยตอนนั้นรู้สึกยังไงทั้งแรกที่จัดที่สนามสุขนะสนามสุขพัชราศัยผมก็ตอนนั้นผมเริ่มผมไม่ได้เรียนแล้วผมจบม.6นี่ผมก็ทะเลาะกับพ่อแล้วก็หนีจากบ้านมาคือพ่อให้เลือก2ทางเลือกคืออยู่บ้านหรือจะไปเต้นถ้าเต้นก็ออกไปผมก็เลือกเต้นผมก็เดินออกมาเลยสะพายกระเป๋ามาถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้ก็ไปดูรายการจอใจได้นะครับคือเล่ายาวมากถ้าเล่านี้ยังไม่จบ ก็ออกมาแล้วก็มาผจญภัยตัวเองแต่ก็โชคดีที่คงเป็นคนที่มีบุญเก่าพอสมควรคือไม่สูบบุหรี่เลยไม่ดื่มเหล้าเลยไม่ติดยาเลยไม่สำเร็จเทมเอาไม่เที่ยวผู้หญิงเลยคือมุ่งมั่นที่จะเป็นอยากหนักแน่นที่จะเป็นนักร้องด้วยอาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ต้องการจะต้องลบคำข้อหาจากที่พ่อเขาว่าเต้นกินลำกินมันไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้คือเป็นคำโบราณนะเราเข้าใจว่าคนโบราณเขาจะมีแพทเทิร์นของเขาอย่างเงี้ยเป็นยุคเลยเป็นมายด์เซ็ตของเขาแบบใช่แบบอย่างนี้เลยว่าอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยมันได้เฉลยทุกอย่างแล้วว่าอาชีพเนี้ยสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้สบายมันต้องปากกัดตีนทีมันต้องสู้กับนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเพราะว่าก็พอได้ตอนนั้นผมเริ่มยังไม่ได้ร้องเพลงนะมาเข้าบริษัทเต้นก่อนชื่อบริษัทอินทราดาราแล้วก็ได้มารู้จักรุ่นพี่อะไรเงี้ยพอรู้ว่าไมเคิลจะมาเล่นก็เก็บเงินเลยเก็บเงินแต่ก็เป็นบัตรที่ถูกที่สุดแหละแล้วก็วันนั้นเราซ้อมเต้นกันเราทำงานไม่ทำเต้นเราทำงานเสร็จที่สุรวงศ์ผมนั้นเต้นอยู่ที่โรงไอ้ภัตตาคารกาแล็กซี่นะเต้นแบ็คอัพให้นักร้องจีนแล้วก็ผมก็เดินมาจากสุรวงศ์อะเพราะรถมันติดมากเดินมาจะถึงเซ็นทรัลเวิลด์แล้วตอนนั้นเป็นเวิลด์เทรดเขาก็มีประกาศเมื่อก่อนมันไม่มีข่าวสารอะไรขนาดนี้มันประกาศตรงสี่แยกไฟแดงว่าวันนี้คอนเสิร์ตไมเคิลยกเลิกก่อนเพราะว่าไมเคิลป่วยครับ All my fans to perform at the National Stadium in Bangkok
on August 27th. I will see you all on Friday. I love you all. บอกพี่ชื่อพี่รุ่นพี่ชื่อพี่ทาพี่ทาแม่งเซ็งเลยตั้งใจมาดูทันทีเลยพี่หาอะไรกินบัวเถิดถ้าบอกเฮ้ยปะหาอะไรกินกันแล้วก็เลื่อนไปประมาณ 2-3 วันมั้งแล้วก็เล่นโหพี่สนุกมากวันที่ไปดูเนี่ยเสื้อผมเนี่ยใส่เสื้อหางคู่สีดำอ่ะมันเปียกแบบเปียกยันนองไข่อ่ะก่อนหน้านั้นเคยดูคอนเสิร์ตไทยมาแล้วบ้างไหมเคยตามไปดูคอนเสิร์ตพี่เจที่ MBK Hall แล้วก็พี่ทัศน์ที่ MBK Hall และพอมาดูคอนเสิร์ตระดับโลกเป็นสเตเดียมเครื่องเสียงเขาขนมาจากต่างประเทศณเวลานั้นพี่ตอบตรงๆว่าเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเอนจิเนียร์เลยแล้วก็ไม่ได้ฟังไม่คือไม่ได้ทันฟังว่าเสียงมันเป็นยังไงดีแค่ไหนหรือแบบคือทุกอย่างต้องใช้คำว่าตะการตาหมดเลยมันตะการตาคือมันเวทีใหญ่มากเขาบอกเวทีมันใหญ่มากแต่จริงๆแล้วพอวันนี้เรามาทำคอนเสิร์ตเองเนี่ยรู้ว่าเวทีใหญ่ของไมเคิลปัจจุบันนั้นน่ะก็ปกติของเวทีปัจจุบันนี้แต่ณเวลานั้นน่ะคือใหญ่จริงๆคือผมว่าเวทีของศิลปินเมืองนอกไม่ว่าจะเป็นไมเคิลหรือควีนหรือใครแล้วแต่เนี่ยเวลาจัดWorld Tourเนี่ยมันต้องจัดใหญ่เพราะมันจัดในสนามใหญ่ถ้าเวทีเล็กเนี่ยคนก็จะไม่สามารถมองได้และชอบที่สุดคือมันมีจอโปรเจคเตอร์ด้านข้าง2ข้างให้เราเห็นว่าใช่ซึ่งคอนเสิร์ตไทยนั้นไม่มีให้ดูครับ MBK Hall ก็จะเห็นศิลปินบนเวทีก็มันตะการตามากผมจำได้ว่าไปนั่งรอนานมากพี่กว่าไมเคิลจะโผล่มาแต่ตอนที่แกออกมาแล้วก็เด้งเหมือนใต้เวทีปุ๊บโอ้ยเสียงคนนี่แบบมันสนั่นเมื่อกี้มันสนั่นมากวันคือสมัยก่อนเวลาดูคอนเสิร์ตประเทศไทยอ่ะมันก็ให้ MBK Hall นะ Indoor Stadium หรือสุวรรณภูมิพี่เบิร์ดก็จะไม่ได้กรี๊ดขนาดนี้นี่มันคนเป็นหมื่นโอ้โหผมเนี่ยไม่ได้นั่งเลยยืนเลยเพราะมันอยู่ไกลมากเห็นแค่ตัวมันแค่นี้หุ่นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ดูจำได้ว่าตาเนี่ยไม่ได้ดูตรงเวทีดูแต่จอเพราะว่าดูเวทีมันมองไม่เห็นอะไรเลยก็ดูแต่จอเลยว่าเพลงแรกก็เป็นเพลงแจ๊สปุ๊บเข้า wanna be starting something
พิ่งต่อไปที่มีเนเจอร์ที่มีเนเจอร์เสร็จปุ๊บทุกอย่างแบล็คเอาท์หมดเลยจะเข้าเป็นสมูทคริมินอลจับได้หมดเลยนะสมูทคริมินอลมันจะมีเขาจะมีผ้าขึงที่เป็นแบบที่เหมือนที่เราดูในวิดีโอแหละเป็นเงาสมูทคริมินอลเสร็จปุ๊บก็จะตัดด้วยเพลงช้าคือ I Just Can't Stop Loving You ที่จะร้องคู่กับคอรัสนะJust ปุ๊บแล้วก็มันก็จะเบรกจะเป็นเพลงเมดเล่ตั้งแต่ Jackson 5แล้วจะมา I'll Be There ปุ๊บก็ตัดเข้าไปเป็นอีกอย่างแล้วเป็นรู้สึกผมว่าน่าจะเป็น Beat It มั้ง Beat It เสร็จปุ๊บเป็น Thriller เสร็จปุ๊บเป็น Beat It Jean และอย่างแล้วก็มันจะเข้าไอเพลง Working Day and Night ก็สนุกมากพี่โหเจอดาราเต็มเลยตอนนั้นพี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองไปกันหมดเลยนะไปกันเยอะเลยแกเล่น2วันนะก็ดาราไปดูไปกันหมดเลยคักแล้วก็รอบนั้นรู้สึกเป็นพี่ปุ๋ยพรทิพย์สนุกมากพี่สนุกมากบัตรคอนเสิร์ตก็หายไปไหนไม่รู้เก็บไว้ก็ย้ายวงย้ายบ้านก็หายไปแล้วคล้ายกันพี่ก็หายครับผมก็ให้คะแนนความประทับใจตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเราที่สุดพี่ตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยดูคอนเสิร์ตที่ดีอีกเลย Let me be in my own time when I come back in. Yeah, we gotta work. I'm gonna button my shirt, jacket, or whatever it is. Can I come back in? I'm gonna look around a little bit, play with them. Shut my finger, maybe then. Bang! This is it. For your arms in my heart.